อ่ะรู้ตัวอีกทีแสกผมก็ไม่กลางเด้อแต่ว่าช่างมันละกันเนอะสวัสดีค่ะผู้ชมอยู่กับโมเมเดลี่เชอรี่ค่ะกลับมาในคลิปนี้นะคะเรียกว่าเป็นคลิปที่เชื่อว่าหลายๆคนตั้งหน้าตั้งตารอเลยนะคะว่าจะมาเมื่อไหร่แล้วก็จะมีอะไรนะคะที่อยู่ในลิสต์วันนี้บ้างนะคะรับรองว่าของที่จะชี้เป้าในวันนี้มันช่างคุ้มค่ามันช่างน่าโดนน่าซื้อกักตุนจะซื้อให้เป็นของขวัญก็ดีหรือว่าจะซื้อเก็บเอาไว้ใช้เองก็เรียกว่าเหมาะสมเหมาะควรมากๆจริงๆนะคะวันนี้นะคะโมเมจะชี้เป้าชุดของขวัญนะคะที่มีวางจำหน่ายที่ Sephora นั่นเองค่ะวิดีโอนี้นะคะก็เป็นวิดีโอที่พาร์ทเนอร์กับ Sephora นะคะแต่ว่าจะบอกก่อนว่า Sephora เนี่ยเขาไม่มีการจับยัดของใดๆทั้งสิ้นนะคะเขาแค่เอาลิสต์ชุดของขวัญทั้งหมดนะคะมาวางตรงหน้าโมเมแล้วก็บอกว่าคุณคะคุณอยากจะชี้นำชี้เป้าอะไรคุณเลือกเลยค่ะจะไม่มีการบังคับขู่เข็นใดๆทั้งสิ้นว่าอุ๊ยแนะนำอันนั้นสิแนะนำอันนี้สิไม่มีเลยนะคะอันนี้คือความเห็นส่วนตัวของโมเมล้วนๆเลยนะคะเรียกว่าที่คัดสรรมาให้คุณผู้ชมเนี่ยนะคะมีครบทุกกลุ่มเลยไม่ว่าจะเป็นสกินแค่จะเป็นเมคอัพจะเป็นแฮร์แคร์นะคะครบจริงๆแล้วก็วันนี้จะจัดเรียงให้ในลักษณะของ Gifts by Budget ค่ะก็คือจะเรียงตามระดับราคานะคะตั้งแต่ต่ำกว่า 1,500 บาท 1,500 ถึง 3,000 แล้วก็ Lux Gift นั่นเองนะคะแล้วแต่เลยว่าใครรู้สึกว่าอยากจะจับจ่ายในช่วงระดับราคาประมาณเท่าไหร่นะคะบอกตามตรงว่าโอ้มันเลือกยากมากเลยคุณผู้ชมเพราะว่าของมันเยอะจริงๆนะคะแต่ว่าตั้งใจเลือกแต่ของดีๆเด็ดๆมาให้คุณผู้ชมได้เอาไว้ประกอบการตัดสินใจในการช้อปปิ้งกันแน่นอนนะคะก่อนอื่นก่อนที่จะไปชมนะคะอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้แล้วก็กด Subscribe ช่อง Daily Cherry ด้วยค่ะอย่าลืมนะคะ Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะช่วงนี้ YouTube จะค่อนข้างประหลาดนิดนึงถ้าคุณไม่กดกระดิ่งไว้บางทีคลิปหายไม่เห็นด้วยนะจะบอกให้เดี๋ยวไปชมกันนะคะว่า Gift Set 2020เข้าสู่ปี2021จาก Sephora นั้นมีอะไรน่าสนใจบ้างใน Daily Cherry ค่ะเรามาเริ่มกันนะคะที่กลุ่มที่เรียกว่า under 1,500 บาทนะคะก็คือราคาจับจ่ายแล้วไม่รู้สึกเจ็บใจมากนะคะอาจจะรู้สึกว่าทำให้ซื้อได้หลายอย่างมากขึ้นซึ่งรวมๆแล้วก็เอ๊ะก็เยอะเหมือนกันอะไรอย่างนี้นะคะกลุ่มนี้เนี่ยโมเมเลือกมาหลายอย่างนะคะส่วนใหญ่จะเป็นของที่เป็นไซส์เล็กๆนะคะที่สามารถพกพาเอาไว้ไปแต่งหน้าเวลาไปท่องเที่ยวต่างจังหวัดในช่วงปีใหม่หรืออะไรต่างๆรวมถึงเป็นคล้ายๆเหมือน discovery set นะคะก็คือเซตที่ทำให้เราได้มีโอกาสลองผลิตภัณฑ์หลายๆตัวจากแบรนด์หลายๆแบรนด์นะคะที่เรียกว่าเป็นตัวเด็ดของเขาที่เขาเอามาจับเซตให้มันมาในราคาที่น่ารักอะไรประมาณอย่างนี้แล้วก็ถ้าเกิดเราใช้แล้วชอบเนี่ยเราก็ค่อยเอาเงินมากขึ้นไปซื้อขนาด full size อะไรทำนองนี้กันได้นะคะอย่างแรกเลยจริงๆเนี่ยเป็น Sephora Collection นะคะก็คือเป็น House Brand ของ Sephora นั่นเองอันนี้นะคะเป็น Eye Mask โมเมว่ามันเป็นสิ่งที่น่ารักมากเลยแล้วก็ถ้ามอบให้กันเนี่ยมันก็ดูน่ารักดีนะคะอันนี้เป็นเหมือนแบบปิดตาเวลานอนแบบนี้คือถ้าใส่เนี่ยผมจะเสียทรงมากนะคะเพราะฉะนั้นขออนุญาตไม่ใส่แต่ว่าจะบอกว่าเนื้อมันนิ่มมากแล้วมันก็มีความซาตินแล้วมันก็มีความบุเอาไว้ตรงนี้นะคะแล้วราคาดีมาก280บาทอันนี้ก็ถือว่าเป็นของขวัญ นะคะที่ราคาน่ารักแล้วก็ดูแพงกว่าราคา280บาทถัดมานะคะมาที่สกินแคร์กันบ้างดีกว่าค่ะแบรนด์ Origins นะคะก็เป็นอีก1แบรนด์นะคะที่อยู่ใน Sephora แล้วก็จริงๆแล้วก็มีเคาน์เตอร์ของตัวเองอยู่ข้างนอกแต่จะบอกว่าที่ Sephora เนี่ยเค้ามีเซตนี้นะคะที่เป็นเซตที่น่าสนใจมากๆเลยอันนี้ชื่อว่า Best of the Season นะคะซึ่งในเนี้ยมันจะมีความแบบได้ยินเสียงมา3ตัวนี้นะคะมี Checks and Balance นะคะตัวนี้จะเป็นเหมือนโฟมล้างหน้าสำหรับคนที่ผิวธรรมดาผิวผสมอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือตัวนี้จะเป็นงานปรับให้ผิวกลับมาสมดุลมากขึ้นแน่นอนตัวนี้ตัวเด็ดของเขานะคะนั่นก็คือ Mega Mushroom น้ำตกเห็ดที่โด่งดังมากๆแล้วก็ตัวสุดท้ายนะคะเป็น Oil Free Energy Boosting Gel Moisturizer นะเป็นตระกูลจินซิงของเขานั่นเองนะคะซึ่งก็จะเน้นในเรื่องของความสดใสกระจ่างใสนะคะแล้วก็เป็น Moisturizer ที่ Oil Free ด้วยเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่เคยลองอะไรของ Origins เลยนะคะ3ตัวนี้เป็น3ตัวเด็ดที่มาในราคาน่ารักก็คือ600บาทนะคะถัดมานะคะจากแบรนด์ที่เป็นแบรนด์ขวัญใจของโมเมอีกแบรนด์นึงนะคะนั่นก็คือ Fresh นั่นเองค่ะผลิตภัณฑ์ตัวที่โมเมชอบมากๆตัวนึงของ Fresh นะคะนั่นก็คือตัว Sugar Lip Treatment ของเขานั่นเองนะคะซึ่งมันจะมีหลายสีมากเลยนะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่เป็นไซส์ Deluxe อ่ะแกะให้ดูอีกเช่นเดียวกันซึ่งจะเป็น2อันนี้นะคะสีขาวเนี่ยจะเป็นรุ่น Advance นะคะแล้วก็สีเขียวเนี่ยจะเป็น
็นรุ่นที่เป็นกลิ่นมิ้นท์รัชนะคะก็คือจะหอมเป็นกลิ่นมิ้นท์มิ้นท์นิดนึงนะคะ2 อันนี้จะมาในขนาดดีลักซ์นะคะซึ่งก็เรียกว่าโอเคเลยนะคะสำหรับใครที่อาจจะชอบเปลี่ยนลิปมันบ่อยๆไม่ชอบใช้กลิ่นเดิมๆอะไรอย่างนี้อันนี้ราคา790 บาทนะคะก็เป็นตัวเหมือนตัวเปิดให้เริ่มใช้ตัวลิปทรีทเมนต์ของ Fresh ดูนะคะว่าเป็นยังไงค่ะมาที่งานตากันบ้างนะคะ Eyeshadow Palette นั่นเองก็ช่วงหลังๆมาเนี่ยจะบอกตามตรงว่าแต่งตาน้อยมากนะคะถึงแม้ว่าจะใส่มาสข้างล่างแล้วก็เห็นแต่ตาก็ตามแต่ว่าคือขี้เกียจแต่งตาแล้วก็ Palette ที่มันใหญ่แบบใหญ่เอะอะจนเกินไปเนี่ยบางทีก็คือดูแล้วสวยแต่ว่าไม่ค่อยได้ใช้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครเนี่ยอยู่ในช่วงของความขี้เกียจแต่งตาคล้ายๆกับโมเมในช่วงนี้นะคะ Palette เล็กๆเนี่ยเป็นสิ่งที่โมเมอยากจะแนะนำซึ่งมีหลายอันมากในช่วงระดับราคาที่มุมเมกำลังแนะนำอยู่นะคะอันนี้ก็คือเป็นพาเลตจาก Too Faced นะคะเป็นพาเลตที่ชื่อว่า Salted Caramel แล้วเขาบอกว่ามันกลิ่นเป็น Salted Caramel ด้วยนะคะเดี๋ยวให้ดูสีข้างในกันนิดนึงพาเลตน่ารักเนอะคือของ Too Faced นะคะมันจะมีความเป็นเหมือนนูนต่ำนิดนึงอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มี Salted Caramel อยู่นะคะสีสันก็มุมเมเชื่อว่าเป็นสีที่คุณผู้ชมมุมเมสามารถที่จะใช้ได้ไม่ยากนะคะมีสีแมตต์อยู่4สีแล้วก็ Shimmer 4สีมาในโทนออกโทนอุ่นเหมาะกับช่วงวินเทอร์นี้นะคะถึงแม้ว่าอากาศของเราจะไม่เข้าใกล้ฟอลหรือใกล้วินเทอร์เลยนะคะแต่ว่าสีประมาณอย่างนี้จริงๆเราก็สามารถที่จะแต่งได้ตลอดแล้วก็ขนาดเล็กดีเวลาพกพาไปในกระเป๋าเครื่องสำอางเวลาเดินทางไปต่างจังหวัดหรืออะไรต่างๆนะคะมุมไม่ว่ามันไม่ทำให้ทุกอย่างมันหนักจนเกินไปนะคะสีสวยคุณภาพดีตามสไตล์ของ Too Faced นะคะราคา950 บาทนะคะถัดมาไหนๆมีตาแล้วนะคะเราก็ต้องมีคิ้วด้วยค่ะงานคิ้วนะคะเขาจัดชุดมานะคะในช่วงนี้ของ Anastasia Beverly Hillsนะคะอันนี้คือ Perfect Your Brows Kit นะคะมี2ผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่มุมไม่ชอบแล้วก็เรียกว่าใช้มาเกือบจะตลอดอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวแกะให้ดูด้านไหนนิดหนึ่งอันนึงนะคะจะเป็น Full Size ก็คือ Brow Width นะคะอันนี้จะโชคดีหน่อยตรงที่ว่าคุณสามารถเลือกสีได้จากด้านบนนะคะก่อนจะซื้อนี่ดูนิดนึงว่ามันเป็น Soft Brown Dark Brown อะไรต่างๆนะคะก็จะมี Brow Width สี Soft Brown ซึ่งเป็นสีที่มุมไม่ใช้อยู่นะคะแล้วก็จะมีตัวที่เป็น Deep Brow ที่มาเป็นเหมือนคล้ายๆมาสคาร่าแบบนี้นะคะก็อันนี้จะเป็นไซส์มินินะคะแต่จับคู่กันแล้วก็เรียกว่าทำให้เราได้คิ้วที่เพอร์เฟคพอดีถ้าเกิดใครเนี่ยกำลังมองหางานดินสอเขียนคิ้วอยู่แล้วนะคะก็ซื้อเป็นคิดแบบนี้ก็จะคุ้มกว่านะคะอันนี้ราคา 1,000 บาทค่ะถ้าเกิดบอกว่าเราต้องซื้ออายแชโดว์แยกแล้วก็ต้องซื้อมาสคาร่าซื้ออะไรด้วยวุ่นวายนะคะชุดนี้เป็นชุดที่น่ารักมากแล้วก็อยากจะแนะนำเพราะว่ามันเป็นสีที่ลิมิเต็ดแล้วก็ไม่มีขายข้างนอกด้วยนะคะอันนี้คือ Fenty Beauty มันจะมี Snap Shadow นะคะที่เป็นสีพิเศษที่ไม่มีขายข้างนอกปกติขายแยกอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็มี Full Frontal Mascara นะคะที่เป็นไซส์แบบ Deluxe ด้วยเนี่ยค่ะคือมันจะเป็นแพคเกจจิ้งที่ไม่เหมือนกับ Snap Shadow อันอื่นนะคะอันอื่นมันจะเป็นสีขาวธรรมดาแต่ว่าคุณสามารถเอาอันเนี้ยไป Snap กับ Snap Shadow อันอื่นๆได้ปกติเลยนะคะสีสันมันก็จะค่อนข้าง Holiday นิดนึงนะคะมีสีม่วงสีทองสี Copper นะคะแล้วก็ข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นสีแมตต์สีกลางๆที่สามารถใช้ได้ทุกวันนะคะมุมไว้ว่าอาจจะให้เป็นของขวัญสำหรับใครนะคะที่เป็นคนที่ชอบแต่งตาแบบแฟชั่นหน่อยสีๆหน่อยนะคะแล้วก็อยากจะลองเจ้าตัว Full Frontal Mascara นะคะของ Fenty ด้วยนะคะก็เรียกว่าเป็นการจับคู่กันที่น่าสนุกนะคะเหมาะกับสาวๆที่แบบเปรี้ยวๆนิดนึงนะแล้วก็แบบไม่กลัวการใช้สีๆในการแต่งตานะคะมุมไว้ว่า Gift Set ชุดนี้นะคะน่าจะเหมาะมากทีเดียวค่ะเมื่อกี้จับคู่ Eyeshadow กับ Mascara ไปนะคะแต่ว่าคราวนี้เรามาจับคู่ Eyeshadow กับลิปบ้างดีกว่านะคะหน้าตาน่ารักประมาณอย่างนี้เลยนะคะอันนี้ก็จะมีความอยากจะให้เหมือนเป็นออร์นาเมนต์ห้อยต้นไม้หรือเปล่าแต่ว่าไม่รู้ว่าน่าจะห้อยไหวไหมนะคะเพราะว่าน้ำหนักข้างในค่อนข้างเยอะอันนี้คือ Huda Beauty นะคะเซตที่ชื่อว่า Mini Nude นั่นเองนะคะด้านในมีของอยู่2ชิ้นด้วยกันเริ่มจาก Eyeshadow Palette นะคะที่เป็นไซส์ปกติของเขาเลยนะคะอันนี้คือ Nude Light ก็เป็น Palette ที่จริงๆแล้วใช้ง่ายเหมือนกันนะคะมาในโทน Nude น้ำตาลอมชมพูนะคะแล้วก็ตามสไตล์ของ Huda Beauty ก็คือจะมีสีกลิตเตอร์ที่ค่อนข้างจะชัดจัดเจนอะไรต่างๆนะคะแล้วก็จับคู่มากับ Liquid Matte Lipstick นะคะสีนี้เป็นสีที่ขายดีแล้วก็เป็นสีที่มุมไปชอบมากที่สุดสีนึงด้วยของ Huda Beauty ก็คือสี Bombshell นะคะเป็นสีคล้ายๆกับที่มุมไปทาอยู่เนี่ยอันนี้ไม่ใช่สิ่งที่ทาอยู่นะคะแต่ว่าค่อนข้างใกล้เคียงกันนะคะอาจจะออกชมพูกว่านี้อีกหน่อยนึงนะคะก็เป็นคู่ที่เรียกว่าถ้าเกิดใครนะคะขี้เกียจคิดอยากจะแต่งตาแล้วก็ทาปากในแบบที่เข้ากันพอดีนะคะ Mini Nude ของ Huda Beauty เนี่ยก็คุ้มค่ามากๆนะคะราคา 1,100 บาทเช่นเดียว
กันนะคะเซตนี้ก็จะเหมาะกับสาวสไตล์แบบหวานๆขึ้นมานิดนึงคือถ้าเกิดคิดว่าคุณคนนี้เหมาะกับสาวเปรี้ยวใช่ไหมคุณคนนี้ก็จะดูออกแบบหวานขึ้นมาอีกนิดนึงแต่ก็จะไม่ถึงขั้นหวานแบ๊วสำหรับใครนะคะที่อาจจะชอบเมคอัพมานานๆ นะคะจะรู้จักแบรนด์นี้นะคะถึงแม้ว่าหลังๆเราจะไม่ค่อยมีโอกาสได้พูดถึงเขากันสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าเขาก็ยังคงเป็นแบรนด์ที่ทำของดีเงียบๆไม่วอกเวกนะคะแต่ว่ามีของดีแอบอยู่คือ Stila นั่นเองนะคะชุดนี้เป็นชุดที่ชื่อว่า Kitten Bliss Eye and Lip Set คือสี Kitten เนี่ยมันเป็นสีที่ขายดีที่สุดของ Stila มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะคะก็จะมี3อย่างด้วยกันนะคะก็คือ Kitten Eye Shadow นะคะตัวที่เด็ดตัวที่ขายดีของเขานะคะแล้วก็มีglitter and glow ตัวนี้ก็จะเป็น liquid eyeshadow แล้วก็มี glitter จบในตัวเดียวนะคะแล้วก็มีตัว lip gloss นะคะที่มาในสี kitten เข้ากันแน่นอนถ้าใครชอบลุคที่แบบลูกคุณนิดนึงสวยลูกคุณอะไรอย่างเงี้ยก็เหมาะกับชุดนี้นะคะของ Stila ค่ะราคา 1,150 บาทซึ่งมุมไว้ว่าแบบเฮ้ยโอเคเลยนะอันนี้จะเป็นเหมือนน่าจะเป็น deluxe size นะคะอันนี้น่าจะเป็น size ปกติแล้วก็อันนี้ก็น่าจะเป็น size ปกติเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็เรียกว่าคุ้มค่าค่ะผ่านเรื่องของงานแต่งหน้าบ้างสกินแคร์นิดหน่อยอิสเซสซอรี่อะไรไปแล้วนะคะมาถึงเรื่องของผมกันบ้างดีกว่าค่ะโมเมเชื่อว่าหลายๆคนนะคะน่าจะเป็นเหมือนโมเมคือไม่อยากสระผมทุกวันเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เป็นสิ่งที่ควรมีและควรหัดใช้เป็นอย่างยิ่งนะคะนั่นก็คือ dry shampoo ค่ะเพราะว่าการที่เราหัวเหม็นหมูกระทะบ้างอะไรบ้างหรือให้คนได้รู้ว่าเราไม่ได้สระผมมากี่วันแล้วโดยการที่กลิ่นโชยออกมาเนี่ยนะคะมันไม่โอเคจริงๆค่ะมันจะมี dry shampoo ตัวนึงนะคะที่จริงๆแล้วเนี่ยโมเมชอบแล้วก็ใช้อยู่แอบใช้อยู่เงียบๆคือ dry shampoo อาจจะเป็นแคตตากรีที่ไม่ค่อยได้หยิบมาพูดกันบ่อยๆเท่าไหร่แต่ว่าใช้อยู่เรื่อยๆนะคะนั่นก็คือของแบรนด์ IGK นั่นเองนะคะอันนี้เนี่ยเป็นชุดที่ชื่อว่า upgraded นะคะ full size ของเจ้าตัว charcoal detox dry shampoo dry shampoo ของ IGK เนี่ยมันจะมีหลายความเข้มข้นแต่ตัวที่อยู่ในอันนี้คือตัวที่แบบแน่นที่สุดคือกลบกลิ่นได้ดีที่สุดแล้วก็แห้งสะอาดแบบมากที่สุดของเขาเหมาะกับการที่แบบใครเป็นคนที่ผมมันจริงๆหรือผมเหม็นจริงๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้คือรุ่นที่ชื่อว่า first class นะคะเป็น charcoal detox dry shampoo ก็จะมีที่เป็นไซส์ใหญ่นะคะ full size ที่ขายอยู่แยกปกตินะคะแล้วก็จะมีไซส์ที่เป็นมินิชุดนี้ก็เป็น good deal มากๆนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่แนะนำนะคะเมคอัพไปแล้วแฮร์ไปแล้วนะคะมาที่สกินแคร์กันบ้างดีกว่านะคะสำหรับชุดนี้นะคะเป็นชุดที่เหมาะสมกับการรับสภาพในช่วงของการปาร์ตี้ปีใหม่มากเพราะว่าเวลาเราพักผ่อนไม่เพียงพอนะคะเวลาเราออกเที่ยวออกร่าเริงอะไรมากๆผิวมันจะเซนซิทีฟมากค่ะแล้วมันก็จะมีปัญหาในเรื่องของการที่เวลาเราไปเจอแดดเจออะไรต่างๆนะคะเราก็จะแพ้ง่ายขึ้นนะคะอันนี้เป็นชุดจากดร.จาร์ดนะคะมี2 อย่างด้วยกันเป็นกลุ่มของซิก้าทั้งคู่นะคะคือซิกาแพ้นะคะมีคาร์มิ่งเจลครีมแล้วก็มี Sleep Air Ampoule in Mask นะคะ2ตัวนี้น่าสนใจมากๆตัวที่เป็นเจลครีมเนี่ยเป็นตัวที่โมไม่ชอบนะคะแล้วก็ตัวไนท์ไทม์เนี่ยอันนี้น่าสนใจอยากลองนะคะยังไม่เคยลองเลยนะคะแต่ว่าเห็นว่ามันมีเซตนี้ก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นการเปิดตัวที่ดีที่เราจะได้ลองทั้ง2ตัวเขาบอกว่าให้ใช้ตัวเจลครีมตอนเช้าแล้วก็ตอนกลางคืนให้ใช้ตัว Ampoule in Mask ตัวนี้นะคะซึ่งก็เรียกว่าน่าจะช่วยให้ผิวของเราจากการที่มันจะแบบแพ้ง่ายอะไรง่ายนะคะรอดเทศกาลแห่งความสุขนี้ไปได้อย่างปลอดภัยนะคะมาถึงงานไฮไลท์กันบ้างดีกว่านะคะซึ่งพอพูดถึงไฮไลท์เนี่ยแบรนด์ที่เราเชื่อถือเลยนะคะก็คือเบกก้านั่นเองค่ะเบกก้านะคะจัดชุดมาน่าสนใจอันนี้เป็นจริงๆแล้วเป็น collaboration ระหว่างเบกก้ากับ Barbie Ferreira นะคะอันนี้คือ Prismatica Light Essential Kit นะคะมีไฮไลเตอร์3อันในไซส์น่ารักกุ๊กกิ๊กนี่นะคะนางจะมาแบบน่ารักแบบนี้อยากใช้สีไหนก็หยิบไป1อันสีที่มีมานะคะมีมา3สีด้วยกันมีสีวานิลาควอตซ์นะคะอันนี้ก็จะออกแบบเป็นสีแบบค่อนข้างจะไอซี่นิดนึงขาวๆนิดนึงนะคะถ้าเกิดใครผิวขาวๆแล้วก็อยากจะได้ลุคที่มันดูแบบสโนว์พรินเซสนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็น่าจะเหมาะนะคะส่วนอีกอันนึงก็จะเป็นสีโรสควอตซ์นะคะโรสควอตซ์ก็จะออกแนวชมพูนะคะแต่ว่าก็ยังเป็นชมพูที่ค่อนข้างจะแบบคูลโทนนิดนึงนะคะแล้วก็มีสีขายดีของเขาเนี่ยนั่นก็คือสีแชมเปญพ็อปนะคะเป็นสีที่จริงๆเราใช้อยู่ตอนนี้ด้วยนะคะเป็นสีออกทองๆหน่อยนะคะมันจะเป็นขนาดที่มุมไม่ว่ากำลังแบบเหมาะสมกับการแบบไปกับเพื่อนอย่างเงี้ยอายแชโดว์เล็กๆไฮไลท์เตอร์เล็กๆทุกอย่างเล็กๆดูจิ๋วๆดูเป็นผู้หญิงพกเครื่องสำอางไม่เยอะอันนี้3สีเนี่ยมาในราคา 1,300 บาทค่ะแค่ไปแล้วสกินแคร์ไปแล้วเมคอัพไปแล้วนะคะมาดูแปรงกันบ้างดีกว่านะคะ Sephora Collection นะคะมีชุดแปรงออกมา1ชุดนะคะในราคา990
90บาทนะคะซึ่งถือว่าราคาดีมากแล้วก็จะบอกว่าเป็นแปรงที่คุณภาพแบบเฮ้ยดีนุ่มนิ่มนุ่มหน้าเป็นซินเทติกนะคะก็คือเป็นขนสังเคราะห์แต่ว่ามาในไซส์ที่โอเคมากเลยนะคะอันนี้ก็น่าจะเป็นพาวเดอร์บรอนเซอร์อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีตัวอันนี้จะค่อนข้างแน่นหน่อยน่าจะลงฟาวเดชั่นได้แล้วก็อันนี้น่าจะเป็นปัดแก้มแล้วก็มีแปรงตา1อันนะคะซึ่งมาในชุดที่แบบเป็นชุดลายเสือน่ารักสวยงามนะคะถ้าเกิดใครแบบอยากจะได้แปรงคุณภาพดีนะคะแล้วก็หาออกมาแล้วราคาไม่แพงนะคะก็อันนี้ก็เป็นชุดที่มุมไม่แนะนำนะคะสำหรับชุดแปรงในราคาที่ถือว่าต่ำกว่า 1,500 บาทนะคะจาก Sephora Collection นั่นเองค่ะมาต่อกันที่แฮร์อีกบ้างดีกว่านะคะอันนี้คือดีใจมากที่ชุดนี้เข้าบ้านเรานะคะเพราะว่าจริงๆแล้วตอนแรกเนี่ยอยากได้ Max น้องหมีอันนี้มานานมากแล้วนะคะแล้วเหมือนมันไม่มีขายแยกหรือว่ามันมาแป๊บเดียวเป็น Limited Edition นะคะแล้วก็หายไปนะคะแบรนด์ผมอันนี้ก็คือแบรนด์ Brio Gio นั่นเองนะคะซึ่ง Brio Gio เนี่ยก็เป็นแบรนด์ที่ทำ Hair Mask ได้ดีมากเลยนะคะอันนี้เขาเป็น Mary Multi Masking นะคะมี Mask สำหรับผม3แบบด้วยกันนะคะก็คือมี Don't Despair Repair ตัวนี้นะคะเป็น Deep Conditioning แล้วก็จะมีคุณ Honey Moisture Deep Conditioning Mask ตัวนี้เขาบอกว่าเป็นกลิ่นฮันนี่เดี๋ยวจะหยิบออกมาลองนะคะแล้วก็คุณสุดท้ายนะคะก็คือ Be Gentle Be Kind นะคะเป็น Avocado Kiwi Mega Moisture Superfood Mask นะคะก็คือให้ความชุ่มชื้นหมดเลยเดี๋ยวเอาออกมาดูดีกว่าเพราะว่าอยากได้ Mask น้องหมีน้องคนนี้อยากได้อ่ะอยากได้คนนี้เลยเขาบอกว่ามันเป็นหอมเป็นฮันนี่เลยเฮ้ยกลิ่นดีมากโอ้ยน่าสนใจมากนะคะอันนี้คือเป็นเซตที่ตื่นเต้นด้วยตัวเองนะคะคิดดูแล้วกันว่าถ้าให้คนอื่นจะตื่นเต้นขนาดไหนนะคะอันนี้คือราคา 1,300 บาทนะคะถือว่ามาในปริมาณที่ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะสำหรับราคา 1,300 เพราะปกติจริงๆแล้ว Brio Gio เนี่ยก็เป็นแฮร์แคร์ที่มีราคาค่อนข้างสูงประมาณนึงเหมือนกันนะคะแต่ว่าเนี่ยเราได้มาตั้ง3ตัวนะคะมาดูแลผมในช่วงฮอลิเดย์ที่จะถึงนี้นะคะที่เราต้องทำผมกันเยอะๆอะไรกันเยอะๆนะคะมาสผมบ้างอะไรบ้างแล้วก็คุณคนนี้มันหายากด้วยนะเพราะฉะนั้นชุดนี้แนะนำค่ะเอามาถัดมานะคะมาที่ชุดเซตของ Benefit บ้างนะคะคือ Benefit ทุกๆปีเนี่ยจะชอบมีแพคเกจจิ้งที่น่ารักนะคะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นของข้างในเนี่ยก็คุ้มค่าคุ้มราคามากๆด้วยนะคะชุดนี้เป็นชุดที่ชื่อว่า Bad Girl to the Bone นะคะมีของ Full Size ถึง2อย่างด้วยกันนะคะในราคา 1,350 บาทคือแบบคุ้มมากจริงๆนะคะโอเค Full Size แน่นอนว่าเด็ดชัวนั่นก็คือฮูล่าบรอนเซอร์นะคะแนะนำตลอดอยู่แล้วถ้าเกิดใครยังเป็นมือใหม่หัดใช้บรอนเซอร์อยากได้บรอนเซอร์ที่รอดแน่ๆราคาดีเกลี่ยง่ายแล้วก็สีก็เข้ากับผิวคนไทยเป็นส่วนใหญ่นะคะก็คือฮูล่าจาก Benefit นั่นเองอันนี้ full size นะคะแล้วก็มี Benefit Bad Girl Bang นะคะเป็นมาสคาร่าที่เน้นในเรื่องของการให้ความยาวนะคะแล้วก็ดำสนิทจริงๆส่วนอีกตัวนึงก็คือ Benefit Professional นั่นเองนะคะเป็นไซส์เล็กๆแต่จริงๆแล้วใช้ก็น่าจะได้หลายครั้งอยู่นะถือว่าคุ้มมากๆนะคะแล้วก็กล่องเนี่ยเหมาะกับการเอาไว้ใส่แบบแปรงแต่งหน้าหรืออะไรหลังจากนี้ได้เลยนะคะสามารถวางที่โต๊ะแบบน่ารักน่ารักแล้วก็ใส่ดินสอปากกาหรือว่าแปรงแต่งหน้าได้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นอีกชุดหนึ่งจาก Benefit ที่น่าสนใจมาเรื่องของปัดแก้มอะไรต่างๆกันบ้างดีกว่านะคะปกติเวลานึกถึงชุดปัดแก้มในช่วงฮอลิเดย์ที่เป็นแบบคุ้มค่าหรือว่ามาเป็นวอลต์ใหญ่ๆอะไรเยอะๆอะไรเงี้ยนะคะเราก็ต้องนึกถึงทาร์ตนะคะแต่ว่ามุมไม่ชอบที่ปีนี้นะคะเขาไม่ได้ทำแพ็กเกจิ้งอลังการหรือว่าเป็นชิ้นใหญ่มากๆที่พกพาไปไหนลำบากนะคะอันนี้คือมาเป็นไซส์น่ารักมาก Blush Authority นะคะเป็น Amazonian Clay Cheek Wardrobe นะคะเป็นเฉดใหม่ทั้งหมดเลยเขาจะเป็นลักษณะเหมือนการจัดชุดมาให้เรานะคะมี3 stack ด้วยกันนะคะก็คือ1 stack เนี่ยมันจะมี3สีนะคะแล้วก็วิธีการนะคะก็คือมันสามารถที่จะบีทชิมครีมจุ่มนมนั่นโอริโอไม่ใช่นะคะก็จะมาเป็นแบบนี้นะคะอย่างอันที่เป็นฝาสีทองเนี่ยจะมีทั้งบรอนเซอร์มีปัดแก้มแล้วก็มีไฮไลท์นะคะซึ่ง9สีในนี้เป็นสีใหม่หมดเลยนะคะแล้วก็ชอบการที่เขาคิดแพคเกจิ้งมาให้มันเป็นแบบนี้เรารู้สึกว่าในปีนี้ชุดของขวัญหลายๆชุดนะคะเน้นในเรื่องของการเป็นผลิตภัณฑ์มินินะคะเล็กๆพกพาไปไหนมาไหนได้ง่ายๆมุมไม่คิดว่าถ้าเกิดใครนะคะเป็นคนที่ชอบปัดแก้มอาจจะไม่ค่อยแต่งตาเยอะเท่าไหร่น่าจะเป็นชุดที่ถูกใจนะคะก็ลองดูเขาเรียกว่าอะไรอะพฤติกรรมของคนที่เราจะให้แล้วกันว่าเขาเป็นคนที่แบบเน้นแต่งตาเน้นทาปากเน้นสกินแคร์หรือว่าปัดแก้มใดๆเราก็จะเลือกของขวัญได้ถูกใจผู้รับมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะพูดถึงสายทาปากเอาล่ะต้องเชียร์อันนี้
ีกอันหนึ่งนะคะตัวนี้เป็นกลอสที่โมเมชอบมากที่สุดไม่ได้ชอบกลอสมานานมากแล้วจน Fenty Beauty นะคะออกตัวกลอสบอมมานะอันนี้คือ Glossy Posy นะคะเป็นเซตของ Fenty Beauty นะคะที่ออกกลอสบอมมาเนอะนี่ที่โต๊ะนี่ก็ใช้กลอสบอมแอบมีอยู่1อันที่เป็น Full Size นะเทียบให้ดูว่าเขาไม่ได้เล็กกว่าเยอะขนาดนั้นนะก็ค่อนข้างโอเคคือเปรียบเทียบกันแล้วใช้ได้อยู่แล้วคุณได้4สีเลยนะคะคือมีสีที่เป็นแบบชมพูมากๆนะคะออกบรอนซ์หน่อยแล้วก็ชมพูหวานแหววแล้วก็เป็นสายแบบเหมือนออกแบบนูดๆมีสีนิดเดียวนะคะคือมันเป็นกลอสที่ปากฉ่ำแล้วปากไม่เหนียวไม่ยืดไม่เป็นใยแมงมุมเวลาพูดอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ทาแล้วสบายปากแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นมากๆด้วยนะคะเซตนี้ 1,350 บาทเหมือนกันนะคะหารกับเพื่อนจะถือว่าคุ้มมากนะคะหรือว่าถ้าจะซื้อให้ใครที่ชอบกลอสบอมอยู่แล้วแล้วก็ใช้ตัวที่เป็น full size อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นสีอะไรก็ตามนะคะมุมไม่ว่าเขาต้องถูกใจอันนี้มากแน่นอนเลยค่ะแฮร์ก็แล้วสกินแคร์ก็แล้วเมคอัพก็แล้วนะคะมาที่งานอุปกรณ์แต่งหน้ากันบ้างดีกว่าอันนี้คือแน่นอนนะคะดูหน้าตาก็รู้อยู่แล้วนะคะว่าเป็น Beauty Blender นั่นเองอันนี้ชื่อว่า Masters of the Beautyverse นะคะไม่ใช่ Universe นะคะเป็น Beautyverse ค่ะก็คือมันจะมี Beauty Blender ที่เป็นสี Original นะคะสีชมพูเข้มๆเลยนะคะ2อันด้วยกันแล้วก็จะมีกาดนะคะก็คือตัวที่เป็นแบบเอาไว้ใส่ Beauty Blender ลงไปข้างในพกพาไปไหนมาไหนนะคะ Beauty Blender จะได้ไม่เลอะกระเป๋าเครื่องสําอางของเราแล้วก็มีตัวที่เป็นสบู่ทําความสะอาด Beauty Blender อันเล็กนะคะที่ดีมากๆแล้วก็ได้กระเป๋าน่ารักแบบนี้นะคะเอาไว้ไปใส่ของอะไรต่างๆด้วยนั่นเองค่ะอันนี้ 1,450 บาทนะคะคุ้มค่ามากๆเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ปกติเราก็น่าจะทราบกันอยู่ว่า Beauty Blender ลูกนึงอ่ะมันก็ราคาไม่ถูกแล้วเนาะแต่อันนี้ก็คือได้หลายอย่างมากเลยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครเป็นคนที่ต้องแต่งหน้าทุกวันอยู่แล้วอุปกรณ์ที่สำคัญในการจะเกลี่ยหน้าให้นวลแบบนี้ก็คือ Beauty Blender นั่นเองนะคะก็คุ้มค่าแล้วก็แนะนำเซตนี้ค่ะเรียกว่าพูดกันจนไตลงมากองอยู่ที่ข้อเท้าแล้วนะคะแต่ยังก่อนค่ะเรื่องราวยังไม่จบนะคะอันนี้ก็เป็นแค่กลุ่มแรกเท่านั้นนะคะเป็นกลุ่มของเซตราคา under 1,500 บาทนะคะก็คือราคาหลักร้อยไปถึงแบบพันต้นๆอะไรอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันนะคะในกลุ่มของ 1,500 ถึง 3,000 บาทกลุ่มนี้บอกเลยว่าเด็ดพร้อมไหมไปดูกันค่ะคุณผู้ชมได้พักหายใจหายคอกันหรือยังคะหรือว่าหยิบขนมหยิบน้ำหยิบอะไรมาพักกลางทางบ้างหรือยังเพราะว่าส่วนตัวดิฉันเนี่ยกาแฟแก้วเล็กไม่พอแล้วนะคะต้องเป็นกาแฟแก้วขนาดนี้แล้วนะคะพูดกันจนแบบโอ้โหเหนื่อยมากจริงๆแต่ว่ายังคงสู้ต่อเพราะว่าชุดของขวัญ นะคะในระดับราคา 1,500 ถึง 3,000 บาทเนี่ยนะคะมันอื้ออึงมากแม่เรามาเริ่มกันที่อย่างแรกก่อนเลยก็แล้วกันนะคะอันนี้คือเมื่อกี้นอกจากจะได้กระเป๋า Beauty Blender ไปแล้วมันชอบกระเป๋าซุปเปอร์กู๊ปด้วยอะแกคืออันนี้นะคะเป็น Ready Set Play นะคะเป็นชุดกันแดดจากซุปเปอร์กู๊ปนะคะซึ่งเป็นแบรนด์กันแดดที่โมเมชอบมากนะคะหลายๆคนก็น่าจะทราบว่าโมเมชอบตัว Glow Screen นะคะแล้วก็ล่าสุดเขาเพิ่งออก CC มาเดี๋ยวลองก่อนดีไม่ดียังไงเดี๋ยวมาว่ากันนะคะแต่คิดว่าน่าจะดีแหละเพราะว่านางทำกันแดดดีจริงๆชุดนี้เนี่ยนะคะมีถึง4อย่างด้วยกันนะคะข้างล่างนี่ก็เป็นของเหมือนกันนะอ่ะเดี๋ยวเรามาแกะให้ดูเลยดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดดูแค่รูปข้างหน้าเนี่ยมันไม่สาแก่ใจนะคะเนี่ยกระเป๋าน่ารักมากอยู่ไปทะลงทะเลอะไรใดๆนะคะอันนี้คือ Antioxidant Body Mist อันนี้ก็เป็น SPF 50นะคะฉีดตัวแล้วก็มีอีก3อย่างที่เป็นไซส์แบบน่ารักมากโมคิดว่า1ทริปอะพกไปประมาณแค่นี้นะคะกำลังรอดแน่นอนอันนี้คือ everyday lotion นะคะแล้วก็มี lip balm with acai นะคะมึงไม่แน่ใจว่ามันต้องอ่าน acai หรือว่า acai นะคะแต่ว่าอ่าน acai มานานมากจนถ้าเปลี่ยนอาจจะงงตัวเองนะคะริมฝีปากเราก็ต้องใช้กันแดดกันด้วยเหมือนกันส่วนอันนี้เป็น daily moisturizer นะคะ spf 40แล้วก็มีค่า pa 3บวกเรียกว่าเป็นชุดกันแดดที่เหมาะแก่การเอาไปต่างจังหวัดใดๆมากหรือว่าถ้าเกิดใครอยากจะลองผลิตภัณฑ์ของซูเปอร์กรุ๊ปนะคะแล้วก็ยังไม่อยากซื้อฟูลไซส์นะมองไว้ว่าสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะคะที่คุณสามารถที่จะได้ลองผลิตภัณฑ์หลายๆตัวของเขานั่นเองนะคะแล้วก็ยังได้กระเป๋าเครื่องสำอางที่แสนจะน่ารักไปด้วยมองไว้ชอบกระเป๋าช่วงชุดเซตเหล่านี้มากเลยอย่าถามว่ามีกระเป๋าเครื่องสำอางกี่ใบอันนี้นะคะ 1,570 บาทนะคะได้หลายอย่างมากเลยคุ้มต่อมานะคะมาที่ Fenty Glow กันบ้างอันนี้อย่าสงสัยว่าทำไมมองไปเชียร์ Fenty หลายอันเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยจะบอกว่าคื
ือมันมีของที่แบบน่าสนใจแล้วก็อยากจะให้มีอยู่ในเซตอะอย่างที่บอกนะคะว่าไม่มีการแบบยัดเยียดให้เชียร์อะไรเป็นพิเศษทั้งสิ้นนะคะแต่ว่าชอบเองส่วนตัวอันนี้นะคะเป็น Fenty Glow Trio อันนี้นะคะก็มี Cheeks Out นะคะเป็นครีมบลัชแล้วก็มีกลอสบอมนะคะคือทั้งหมดนี้เป็นสี Fenty Glow หมดเลยเดี๋ยวแกะให้ดูแล้วกันเนาะกลอสบอมก็ไม่ต้องพูดถึงอะไรมากนะคะเก็บเอาไว้ได้เลยนะคะแต่ว่าเราชอบที่มีไดมอนด์บอมสี Fenty Glow ซึ่งไม่ได้มีใน Full Size นะคะแล้วก็อันนี้เช่นเดียวกันก็คือครีมบลัชนะคะที่เป็นสี Fenty Glow เหมือนกันครีมบลัชตัวที่เพิ่งออกมาในปีที่ผ่านมานะคะเรียกว่าเป็นเซตที่ถ้าเกิดใครชอบความโกลๆหน่อยนูดนูดหน่อยนะคะมองไว้ว่าน่าจะชอบชุดนี้เพราะว่าได้ของ3อย่างที่2ใน3เนี่ยเป็นสี Limited Edition นะคะที่หาไม่ได้ในไซส์ปกติด้วยนั่นเองนะคะแล้วก็ได้สิ่งที่ได้ใช้แน่ๆอย่างกลอสบอมไปนะคะเป็นชุดเซตที่จริงๆแล้วได้รับการสิงมาจากเจ้าของแบรนด์โดยตรงนะคะนั่นก็คือคุณมารันดาเคิร์นนั่นเองถ้าเกิดใครไม่ทราบนะคะล่าสุดใน Instagram ของมูเมนะคะได้มีการไลฟ์พูดคุยกับคุณมารันดาเคิร์นซึ่งแบบตื่นเต้นมากโอ้ my god ไม่เคยคิดว่าชีวิตนี้จะได้คุยกับ Victoria's Secret Model แล้วก็นอกเหนือจะเป็น Victoria's Secret Model แล้วเนี่ยเขาก็เป็น founder ของแบรนด์ Cora Organics นะคะซึ่งคุณมารันดาเคิร์นเนี่ยเขาก็แบบเชื่อในเรื่องของสุขภาพในเรื่องของ wellness เรื่องของความ organic ของผลิตภัณฑ์ที่เราใช้ทาทั้งหน้าทั้งตัวอะไรต่างๆแล้วก็ตอนที่ไลฟ์นะคะถามเขาว่ามีผลิตภัณฑ์อะไรที่ถ้าเกิดใครไม่เคยลอง Cora Organics มาก่อนเลยเนี่ยอยากจะแนะนำให้ลองนะคะเขาก็แนะนำให้ลอง2ตัวที่อยู่ในชุดเซตนี้พอดีเลยนั่นก็คือเป็นตัว Turmeric Brightening Exfoliating Mask ตัวนี้ซึ่งไซส์นี้ถือว่าโอเคมากเพราะมันไม่ต้องใช้เยอะแล้วก็ Noni Glow Face Oil นะคะก็จะเป็นออยล์ไซส์เล็กนะคะแล้วก็เป็น Turmeric ไซส์เล็กเขาบอกว่าให้เริ่มโดยการใช้คุณคนนี้นะคะในการล้างแล้วก็การสครับรวมถึงว่าวันไหนที่อาจจะมีแบบความอยากจะใช้ให้เป็นมาสก์นะคะก็แค่ทาหนาๆทิ้งไว้มันก็จะกลายเป็นมาสก์ได้ที่ช่วยในเรื่องของการทำให้ผิวกระจ่างใสแล้วก็ลดการอุดตันนะคะแล้วก็ใช้ตัว Noni Glow Face Oil ตัวนี้เข้าไปเพื่อคืนความชุ่มชื้นให้กับผิวของเรานะคะเซตนี้ก็เป็นเซตที่แบบราคาดีแล้วก็ทำให้เราได้ลองทั้ง2 อย่างของ Cora นะคะแบบที่ไม่ต้องซื้อ Full Size ลองไซส์เล็กๆแบบนี้ก่อนนะคะจะได้รู้ว่าโอเคมั้ยมาที่สกินแคร์กันต่อบ้างดีกว่านะคะรีบไปหน่อยนะคะเพราะว่าไม่อย่างนั้นเดี๋ยวกว่าที่วิดีโอจะจบจะใช้เวลาเป็นชั่วโมงนะก็มีสิทธิ์นะก็อาจจะเป็นชั่วโมงอยู่ดีฟุตเทจวงเวน่าจะประมาณแบบ2ชั่วโมงอย่างเงี้ยชุดนี้นะคะสกินแคร์ที่เป็น exclusive brand ที่มีขายที่ Sephora อย่าง Tatcha นะคะ Tatcha เนี่ยก็จะมีสกินแคร์ดีๆเยอะแยะมากมายที่มุมเมชอบใช้นะคะมีไพรเมอร์มีอะไรหลายอย่างด้วยในเซตเนี่ยจะมีเป็นตัว The Deep Cleanse นะคะเป็นตัวล้างหน้าที่มันจะเหมือนมีสครับนิดๆมี Water Cream มี Liquid Silk Canvas แล้วก็มี Kissu Lip Mask นะคะคือ Tatcha อ่ะมันเป็นแบรนด์ที่ค่อนข้างจะมีราคาสูงพอสมควรเหมือนกันนะคะแต่ว่าตัวนี้จับมารวมกันในราคาที่ดีมากนะคะนั่นก็คือ 1,880 บาทแล้วคุณได้ลองทุกอย่างเลยอ่ะก็ทัชชะทำเซตในปีนี้ได้น่าสนใจเลยมันจะมีเซตใหญ่ที่เป็นแบบใหญ่มากแล้วแบบหมื่นกว่าบาทอันนั้นก็ต้องเป็นคนที่ใช้อยู่แล้วแล้วก็อยากจะซื้อเก็บเอาไว้ใช้ต่อเนื่องเพราะว่าอันนั้นถ้าคำนวณจริงๆแล้วก็คุ้มเหมือนกันแต่ว่าถ้าเกิดเป็นแบบ entry level นะคะก็คือเป็นจังหวะที่แบบอยากลองผลิตภัณฑ์ของทัชชะแต่ยังไม่รู้จะเริ่มตรงไหนดีก็มีชุดเซตชุดนี้นะคะผิวเนี่ยน่าจะเหมาะกับคนที่มีผิวผสมค่อนมันนิดนึงเพราะว่าเน้นหลักๆแล้วเขาดูแลในเรื่องของรูขุมขนแล้วก็ทำให้หน้าของเราเนี่ยมันดูเรียบเนียนมากยิ่งขึ้นนะคะด้วย Silk Canvas ตัวนี้นั่นเองค่ะสกินแคร์อีกตัวนึงนะคะที่มุมอยากจะแนะนำมากๆนะคะนั่นก็คือ Caudalie นั่นเองค่ะ Caudalie เนี่ยนะคะเป็นสกินแคร์จากฝรั่งเศสที่มุมเชื่อว่าตอนนี้หลายๆคนก็คุ้นเคยกันดีแล้วก็ชอบเจ้าตัวไม่ว่าจะเป็น Grape Water ที่เป็นน้ำฉีดหน้าหรือว่าจะเป็นตัว Beauty Elixir ตัวนี้นะคะเซตนี้ก็คือ The Beauty Essentials นั่นเองนะคะมันจะมีตัวที่เป็นล้างหน้าที่แบบเป็นลักษณะบีบออกมาแล้วเป็นโฟมแล้วก็จะมีตัวไกลคอลิกพีลิ่งมาสซึ่งก็ช่วยในเรื่องของการผลัดเซลล์ผิวแล้วก็มีอีลิกเซอร์ในแพคเกจิ้งที่เป็นลิมิเต็ดเอดิชันแล้วก็มาในไซส์ใหญ่ถ้าใครชอบอีลิกเซอร์อยู่แล้วนะคะของ Caudalie เนี่ยอันนี้ก็ถือว่าคุ้มค่ามากเหมือนซื้อ1ได้ถึงแบบทั้งหมดนี้นะคะอันนี้ราคา 2,100 บาทนะคะมุมเมคิดว่าเป็นแพคเกจิ้งที่น่ารักมากด้วยแล้วก็เหมาะกับการให้เป็นของขวัญ นะคะถ้าเกิดใครชอบบิวตี้อีลิกเซอร์ของ Caudalie อยู่แล้วเนี่ยต้องกรี๊ดแพคนี้มากๆเลยแล้วก็ไม่ต้องห่อเหออะไรเพิ่มแล้วผูกโบ1อันจบให้ได้เลยนะคะหรือว่าจะซื้อใช้เองก็รึดมากค่ะยังคงอยู่กับ Benefit นะคะเมื่อกี้เนี้ยเราบอกไปแล้วอันสีฟ้านะคะเป็นอันเล็กนะคะเป็นชุดที่อยู่ในราคาต่ำกว่า 1,500 บาทแต่ว่าถ้าเกิดใครมีบัดเจ็ตมากยิ่งขึ้นขอแนะนำพี่คนนี้นะคะคนนี้คือ Talk Beauty to Me เดี๋ยวเราเปิด Talk Beauty to Me ดูหน่อยสิ Talk Beauty to Me นะคะคุ้มมากแบบคุ้มตกใจอะ
เอาอย่างนี้ดีกว่านะคะเพราะว่ามันราคา 2,150 บาทแต่เราได้ของ full size ถึง4ชิ้นด้วยกันประกอบไปด้วย Dandelion นะคะเป็นปัดแก้มแล้วก็เป็นเหมือน Beauty Powder สีออกชมพูชมพูปัดทั่วหน้าเบาๆก็ได้หรือว่าจะใช้เป็นปัดแก้มเฉพาะที่ก็ได้นะคะอันนี้ก็ full size แล้วก็มี The Professional Hydrating Primer เป็นสูตร Hydrating นะคะที่เพิ่งออกมาใหม่ไม่นานนะคะอันนี้ก็ไซส์จริงเหมือนกัน Precisely My Brows ดินสอเขียนคิ้วที่มุมไปหมดไปประมาณน่าจะสัก10แท่งแล้วนะคะมาในสีแบบ 3.5 ซึ่งเป็นสีกลางๆใช้ได้ตลอดเวลา full size แล้วก็ Benefit Bad Gal Bang นะคะที่เป็นมาสคาร่านั่นเองนะคะเฮ้ยกระป๋องนี้ถือว่าแบบเด็ดมากและคุ้มเวอร์ถ้าเกิดใครชอบใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ของ Benefit อยู่แล้วนะคะก็รับรองถูกใจใช่เลยเมื่อกี้นะคะในระดับราคาต่ำกว่า 1,500 บาทเนี่ยนะคะก็แนะนำชุดแปรงที่เป็น House Brand นะคะของ Sephora ไปแล้วแต่ว่าเมื่อเรามีบัดเจ็ตมากขึ้นดิฉันขอแนะนำให้คุณมาทางนี้ค่ะนี่คือ IT Cosmetics นะคะอันนี้คือชื่อว่า Celebrate Your Heavenly Luxe Brushes นะคะก็คือถ้าเกิดใครทราบโมไม่ชอบแปรงของ IT Cosmetics มากจริงๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเจ้าตัว Heavenly Luxe Brush นะคะตัวที่เอาไว้ลงรองพื้นอะไรต่างๆที่มันเป็น2ด้านนะคะแล้วก็อันเนี้ยก็คือเป็นชุดเซตที่แบบราคาดีมาก 2,200 บาทนะคะแล้วก็เป็นแปรงวีแกนทั้งหมดเลยนะคะอันนี้เดี๋ยวขอแกะข้างในให้ดูเลยละกันเพราะว่าไม่ให้ใครเช่นกันจะเก็บเอาไว้ใช้เองเป็นขนงกนะคะนี่ก็จะเป็นกระบอกแปรงนะคะที่สามารถเวลาใช้นะคะก็คือเปิดออกมาแบบนี้แล้วก็เอาแปรงเนี่ยมาใส่สองข้างตั้งบนโต๊ะได้เนี่ยอันนี้คือแปรงแบบปัดบรอนเซอร์ปัดแป้งที่แบบละมุนมากไม่แน่ใจเหมือนกันว่า IT Cosmetics เขาใช้อะไรทำแปรงเขานะแต่ว่าแบบมันนุ่มหน้าชนิดตกใจอ่ะอันนี้นะคะก็เป็นblush นะคะแล้วก็จะมีตัวนี้เนี่ยลงคอนซีลเลอร์ก็ได้นะคะหรือว่าลงฟาวเดชั่นก็ได้สุดท้ายนะคะมีแปรงแต่งตาที่เป็น dual ended เป็น2ด้านนะคะก็คือด้านนึงด้านบนเนี่ยจะเป็นด้านฟูๆหน่อยแล้วก็อีกด้านนึงเป็นด้านที่แน่นนะคะสามารถแต่งตาได้เลยแบบนี้ 2,200 ซื้อปกติแปรง IT Cosmeticsซื้อแยกราคาไม่ถูกนะพันรู้สึกจะมีเป็นพันเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นได้4อันในราคา 2,200 นี่คือแบบคุ้มมากจ้ะอีกแบรนด์นึงนะคะที่ไม่อยากให้มองข้ามเลยนะคะนั่นก็คือ Nude Sticks นั่นเองค่ะ Nude Sticks ชุดนี้นะคะชื่อว่า Smoky Nude Glow Kit นะคะเป็นคิตที่คุณTaylor นะคะเขาเป็นคน curated มานะคะกระเป๋าน่ารักอีกแล้วกระเป๋ามีความแบบสามารถใส่อะไรต่างๆได้และนอกเหนือจากนั้นนี่จ้ะได้กระเป๋า1ใบยังไม่พอได้กล่องสไตล์ Nude Sticks ด้วยนะคะคุณพกพาไปไหนอ่ะมันก็จะง่ายไงมาเป็นดินสอแบบนี้นะคะ4แท่งมีตัวที่เป็นไฮไลท์นะคะที่มันจะมาในลักษณะแบบนี้ก็คือเป็นครีมแบบนี้นะคะสามารถที่จะแบบป้ายทาได้เลยต่างๆป้ายทาคืออะไรแล้วก็ Magnetic Lip Plush นะคะอันนี้ก็เป็นตัวทาปากแล้วก็จะมีดินสอนะคะดินสอของ Nude Sticks นะคะที่มีแบบทำได้หลายอย่างเป็นตาแก้มปากนะคะมาในโทนสีที่หญิงไทยแต่งได้สบายแน่นอนจะแต่งเบาก็ได้จะแต่งหนักก็ได้เพราะว่าเขาชื่อ Smoky Nude นะคะเพราะฉะนั้นมันก็คือจะต่อให้เป็น Smoky ก็เป็น Smoky ในสายแบบน้ำตาลซึ่งทำได้จริงแล้วก็เมื่อไหร่ที่แบบเราขี้เกียจอ่ะก็พกเซตแบบไปนะคะแต่งได้ตาแก้มปากเรียบร้อยแบรนด์สกินแคร์ที่ไม่พูดถึงไม่ได้นะคะแล้วก็เก็บทุกปีใช้ทุกปีอย่างมีความสุขนะคะนั่นก็คือ Fresh นั่นเองนะคะแน่นอนค่ะว่าผลิตภัณฑ์ของ Fresh ที่มุมไม่ชอบมากๆจริงๆนะคะนั่นก็คือในกลุ่มของ Mask ของเขานั่นเองนะคะปกติแล้วเนี่ยในทุกปีเลยมันจะมีเซต Mask ต่างๆให้เราเลือกมากมายนะคะปีนี้ในกลุ่มราคา 1,500 ถึง 3,000 นะคะมุมเลือกเซตที่เป็นเซตนี้มา Self Care Masking นะคะซึ่งก็จะมีหลายอย่างเลยมีตัวที่เป็น Sugar Face Polish นะคะเพื่อที่จะล้างแล้วก็ผลัดเซลล์ผิวอ่อนๆเบาๆนะคะด้านบนทิ้งไปแล้วก็จะมีตัวที่เป็น sleeping mask นะคะ rose hydrating sleeping mask แล้วก็มี black tea firming overnight mask นะคะเป็น3ตัวที่ถ้าเกิดใครอยากจะลอง mask ของ fresh นะคะก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากๆเลยนะคะอันนี้เป็นเซตที่ราคาสมเหตุ 2,440 บาทนะคะก็ได้ทั้ง3อย่างเลยซึ่งรู้สึกว่า2ตัวจะเป็น full size นะคะก็คือมี size แบบเท่าไหร่อ่ะ30กรัมของเขานะคะก็คือตัว sugar กับตัว black tea นะคะส่วน roseHydrating Sleeping Mask เนี่ยเป็นไซส์ Deluxe ขึ้นมานะคะก็เรียกว่าคุ้มค่าแล้วก็ได้มาสหน้าให้หน้าสวยฉ่ำกันในช่วงฮอลิเดย์ค่ะมาที่ Urban Decay กันบ้างดีกว่าฮอลิเดย์นี้มุมไม่ชอบคอลเลคชันนี้ของ Urban Decay มากนะคะจะบอกว่าจริงๆแล้ว Urban Decay เนี่ยทำของดีออกมาเรื่อยๆเลยนะแต่เราอาจจะคุ้นเคยกับเจ้าตัว Naked Palette กันมากจนลืมมองพาเลตอื่นๆไปจะบอกว่าพาเลตเนี้ยเฮ้ยถ้าเกิดใครแบบอยากแต่งตาในช่วงฮอลิเดย์นี้นะสีมันสวยมากจริงๆอันนี้คือ Urban Decay
Stone Vibes Palette นะคะคือมันออกมาสักพักนึงแล้วล่ะแต่ว่าเขา carry ต่อมาในช่วงของ holiday ด้วยนะคะจะสังเกตได้ว่าด้านในมันแลดูเป็นเหมือนหินอะไรต่างๆอะไรเงี้ยจะบอกว่าเหล่านี้นะที่เป็นสีชิมเมอร์ต่างๆเนี่ยแลดูเหมือนจะยากแต่ไม่ยากแล้วก็สวยมากๆนะคะรวมถึงมีสีที่เป็นสีพื้นให้เราสามารถที่จะเกลี่ยให้ทุกอย่างเนี่ยมันกลมกลืนกันแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นอย่างสีออกแบบครีมด้านบนนี้นะคะน้ำตาลกลางน้ำตาลเข้มแล้วก็อันนี้จะออกเหมือนแบบม่วงม่วงเข้มนะคะก็จะเหมาะกับพวกสีสไตล์ประมาณอย่างนี้คือมันจับคู่ได้หลายอย่างมากแล้วก็เป็นพาเลทที่คุณดูดีคุณดูความสวยของเขาดีนี่คือนูนขึ้นมาหมดเลยนะให้ดูเนี่ยคือมันมีความแบบนูนต่ำนะคะเปลืองที่ในกระเป๋าไหมก็อาจจะนิดหน่อยแต่ว่าคุณให้เขาเถอะมันสวยขนาดนี้นะคะคือเราไม่ได้เห็นพาเลทที่แลดูแบบมีอะไรอย่างนี้มาสักพักนึงแล้วนะคะเดี๋ยวเอามาแต่งเป็นลุคให้ดูดีกว่าอันนี้อยากแต่งมากชอบมากตั้งแต่ได้มานะคะ Stone Vibes Palette จาก Urban Decay นะคะ 2,450 บาทนะคะเนื้อ Eyeshadow ของ Urban Decay เนี่ยไม่ต้องสืบอยู่แล้วดีแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นพาเลทนี้ถ้าเกิดใครเป็นสายที่แบบชอบแต่งตาแบบเปรี้ยวๆนะคะรับรองว่าถูกใจค่ะยังเหลืออีกเยอะเลยอ่ะกินกาแฟจนเหนื่อยแล้วอ่ะแม่ไปต่อไปมาถึง1พาเลทที่เชื่อว่าหลายๆคนนะคะพอเห็นปุ๊บแล้วรู้สึกแบบอ๋อนี่มันเป็นพาเลทของฉันเหมือนใช่แน่ๆนี่คือ Huda Beauty Naughty Palette นั่นเองค่ะคือเขาบอกว่าแรงบันดาลใจมันเหมือนประมาณแบบกล่องช็อกโกแลตอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆคุณดูสิคุณดูความเหมือนแบบว่ากล่องช็อกโกแลตอะไรสักอย่างที่มีช็อกโกแลตเป็นแบบมาร์บลนู่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยดีมากเลยนะคะแล้วก็มีสีในโทนที่ดูเหมือนจะยากแต่จริงๆแล้วไม่นะคะเพราะว่าสีประมาณละแวกเนี่ยที่เป็นสีแมตต์เนี่ยคือเป็นสีน้ำตาลที่แต่งได้จริงหมดเลยนะคะแล้วก็มีสีชิมเมอร์ในหลายๆ texture พวกที่รวมๆกันมาแบบนี้ก็คือเวลาเราหมุนรวมแตะรวมๆกันเนี่ยเราจะได้สีที่มันมีความมะลังมะเลืองในแบบที่หาที่อื่นไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งพาเลทที่น่าสนใจแล้วมุ้งไปชอบอันนี้มากเลยอะคืองงมากอันนี้ชื่อว่า slippery นะคะมันจะเป็น texture แบบที่แบบประหลาดมากคือมันเหมือนมีเม็ดบีดๆของสีอยู่ข้างในแล้วก็ข้างนอกเนี่ยก็จะเป็นเหมือน gloss นะคะใช้ขึ้นมาแล้วก็ได้เท็กซ์เจอร์ที่ไม่เหมือนใครดีนะคะพาเลตนี้ก็น่าจะเป็นพาเลตที่สาวๆ สายนิวทรอลนะคะน่าจะชอบสำหรับ Huda Beauty Naughty Nude นั่นเองค่ะกลับมาที่ Urban Decay กันอีกนิดนึงนะคะเพราะว่า Urban Decay ปีนี้อย่างที่บอกนะคะคือมุมเมชอบฮอลิเดย์ของเขามากเพราะว่าถ้าเกิดหลายๆคนทราบอันนี้เราเป็นคนชอบสีสไตล์โทนแบบจู๊โทนก็คือสีอัญมณีต่างๆอยู่แล้วเพราะฉะนั้นพอบอกว่ามาในสายเนี้ยได้ใจพี่ไปเต็มๆนะคะกล่องนี้ชื่อว่า Major Gems Major Gems เนี่ยนะคะข้างในเนี้ยจะเป็นเหมือนไซส์เล็กนะคะของพาเลตอันใหญ่อันเมื่อกี้ที่เราพูดไปนะคะเดี๋ยวมาเปิดกล่องให้ดูเราได้กล่องด้วยอะนี่อะมันมาได้ดิฉันตรงแพคเกจจิ้งเนี่ยแหละเปิดกล่องขึ้นมานะคะกล่องสามารถเอาไปแบบเดี๋ยวถอดพลาสติกข้างในออกไปนะคะแล้วก็เอาไปใส่ข้าวของอะไรต่างๆได้เนาะก็จะมีพาเลตไซส์เล็กอันนี้ก็จะมีสีที่สนุกสนานให้เราใช้3สีแล้วก็มีสีธรรมชาติ3อันเหมือนกันนะคะที่เป็นแมตต์แล้วก็ชิมเมอร์3อันนะคะส่วนอันนี้ก็คือแน่นอนทราบกันดีอยู่แล้วเนาะ Urban Decay Primer Potion นะคะเอาไว้ลงเปลือกตาก่อนที่จะแต่งตาเพื่อให้สีตาเนี่ยมันติดทนนานแล้วก็ไม่ตกร่องนะคะใครที่มีปัญหาเปลือกตามันต้องมีคุณคนนี้แล้วก็ Urban Decay 24/7 Glide On Pencil สี0ซึ่งก็เป็นสีดำสนิทที่ขายดีที่สุดของ Urban Decay 2 อันนี้เป็น Full Size นะคะแล้วก็มีพาเลตตาที่เป็นอันเล็กคือคิดจริงๆแค่ได้2อันนี้ไปก็คุ้มแล้วอะคือใช้ได้ทุกวันนะคะพาเลตนี้ 2,500 บาทนะคะคุ้มอีกแล้วแล้วก็กล่องสวยแพ็กเกจจิ้งมาที่เรื่องของผมกันบ้างดีกว่านะคะในชุดระยะ 1,500 ถึง 3,000 เนี่ยนะคะมีเซตนี้ของ Briogeo นะคะที่มุมไม่ชอบแล้วก็เคยใช้แล้วทั้ง2อย่างนะคะตัวข้างบนเป็น Sculpt Revival นะคะเป็นชาโคลเป็นถ่านนะคะในการที่ผลัดเซลล์ผิวหนังศีรษะของเราถ้าบางคนใครเป็นคนที่ใช้ Dry Shampoo เยอะๆหรือว่าใช้ผลิตภัณฑ์ผมเยอะๆนะคะมันจะมีเรื่องของการตกค้างที่หนังศีรษะตัวนี้ก็จะช่วยทำความสะอาดได้แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยมาสก์ผมด้วย Don't Despair Repair นะคะซึ่งเป็นตัวขายดีของ Briogeo นะคะเซตนี้ 1,750 บาทนะคะได้ดูแลผมกันแบบแฮปปี้เลยนะคะซึ่งแบรนด์ Briogeo เนี่ยเขาเป็นแบรนด์ที่ค่อนข้างจะคลีนนะคะก็คือไม่มีซัลเฟตไม่มีพาราเบนไม่มีซิลิโคนไม่มีแฟลเลทไม่มีสีย้อมอยากจะดูแลผมแบบคลีนๆหน่อยนะคะก็ Briogeo ก็น่าสนใจนะคะก็หลังจากชุดแมสน้องหมีเมื่อกี้ที่แบบราคาดีมากนะคะคุณคนนี้ก็ดีเหมือนกันค่ะสุดท้ายนะคะในกลุ่มของ 1,500 ถึง 3,000 บาทนะคะกลับมาที่Urban Decay อีกสักอันก็แล้วกันเพราะว่าไม่พูดถึงไปได้จริงๆนะคะคุณจะเห็นว่าที่โต๊ะดิฉันนะคะมันจะมีหลายอย่างมากที่อยู่ข้างนอกอยู่แล้วนะคะคือใช้ตลอดเวลาใช้ทุกวันนะคะสำหรับ Setting Spray ของ Urban Decay All Nighter นะคะอันนี้เป็นแพ็ค
คู่สุดพิเศษนะคะที่มาในราคาที่ดีมากๆเลยนะคะ All Nighter Long Lasting Makeup Setting Spray 2ขวดไซส์ Full Size เลยหาแล้วคุ้มมากเพราะปกติราคามันสูงกว่านี้นัดตัวถ้าเกิดใครใช้ทุกวันนะคะแพ็คนี้ก็เป็นแพ็คที่กักตุนแล้วคุ้มเพราะว่าเราจะได้ส่วนลดเยอะแล้วนี่ยังไม่นับพวกส่วนลดบัตรเครดิตส่วนลดอะไรต่างๆอื่นๆอีกนะคะที่จะมาช่วยเราได้เวลาเราช้อปปิ้งนะคะก็เป็นชุดสุดคุ้มจาก Urban Decay นั่นเองค่ะเรียกว่ากรุ๊ปปิ้ง 1,500 ถึง 3,000 เนี่ยนะคะนอกเหนือจากที่โมไม่พูดไปเนี่ยมันยังมีอีกเยอะแยะมากมายเลยซึ่งแบบเล่าไม่หมดอะแต่มันเป็นเรนจ์ที่มีของดีแอบอยู่เยอะมากจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครมีเวลาจะลองไปค้นหาดูนะคะในแอปของ Sephora ก็ได้นะคะดาวน์โหลดมาไว้เลยนะคะหรือว่าจะไปที่ร้าน Sephora ทุกสาขาเนี่ยก็ได้เช่นเดียวกันค่ะเข้าสู่แคตตากอรีที่เรียกว่าเป็นแคตตากอรีที่จริงจังเหลือเกินนะคะก็คือแคตตากอรี Lux Gifts นั่นเองค่ะก็เป็นแคตตากอรีที่ไม่มีกำหนดราคานะคะเป็นกลุ่มที่เรียกว่าใจไปเลยแม่นะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรียกว่าทั้งหมดเลยดีกว่าเป็นสกินแคร์นะคะเพราะว่าเราก็ทราบกันดีนะคะว่าสกินแคร์เนี่ยเป็นของแพงนะคะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นถ้าเกิดถามโมเมเนี่ยเมคอัพเนี่ยแพงมากๆก็อาจจะไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นแต่ว่าสกินแคร์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราแบบนะดูแลตัวเองอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดต้องจ่ายเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงเราก็มักจะเป็นกลุ่มที่เรายินดีจ่ายแล้วก็สิ่งที่เลือกมาทั้งหมดเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเป็นเซตนะคะมีตั้งแต่เซตในขนาดที่มีทั้งฟูลไซส์แล้วก็มีขนาดทดลองด้วยรวมถึงเซตที่เป็นฟูลไซส์ทั้งหมดซึ่งไม่รู้ว่าตอนนี้ไม่แน่ใจว่าจะยังมีอยู่หรือเปล่านะคะถ้ามีแล้วคุณโชคดีได้มาคือแบบคุ้มมากๆโอเคอ่ะเปิดตัวก่อนนะคะด้วยอย่างแรกนี่คือ Drunk Elephant นะคะเป็นคิดที่ชื่อว่า Glowy The Night Kit นะคะจริงๆแล้วในช่วงของฮอลิเดย์นี้เนี่ย Drunk Elephant เขาออกเซตมาเยอะมากเลยนะคะมีเซตที่เป็น Hair and Body ด้วยนะคะแล้วก็มีเซตที่เป็นลักษณะกล่องๆแบบนี้อยู่หลายอันเหมือนกันแต่โมไม่เลือกอันที่เป็น Glowy มาเพราะว่าชอบตัวที่เป็น Full Size ของตัวนี้มากนั่นก็คือ TLC Frambuse Glycolic Serum นะคะแล้วก็ถ้าเกิดแกะออกมานี่คือ Drunk Elephant เนี่ยสีสันก็จะสดใสมากจริงๆนะคะเปิดออกมาก็จะเจอหลายตัวมากนะคะตัวที่เป็น Full Size ก็อย่างที่บอกนะก็คือตัว TLC ตัวนี้นะคะแล้วก็ที่เหลือเนี่ยจะเป็น Deluxe หมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัว Micellar Water ของเขาเป็น La La Retro Whip Cream มี F Balm Mask นะคะแล้วก็มีตัวที่เป็น Jelly Cleanser นะคะก็เป็นชุดที่คุ้มค่าเพราะว่าราคาของ Drunk Elephant เนี่ยถ้าทราบกันดีก็ค่อนข้างจะสูงอยู่เหมือนกันนะคะเซตนี้มาในราคา 3,220 บาทนะคะก็เกินหลัก 3,000 มานิดหน่อยนะคะแต่ว่าเราได้ Full Size แล้วก็ได้ Deluxe Size ซึ่งถ้าเทียบกันอ่ะเดี๋ยวขอเทียบให้ดูนิดนึงอย่างตัว Micella Full Size เนี่ยนะคะก็คือแบบใหญ่กว่าคุณคนนี้ไม่ได้ถึงกับมากจนน่าตกใจขนาดนั้นนะมันก็เรียกว่าทำให้เราได้ผลิตภัณฑ์ในไซส์ที่ใช้ได้จริงนะคะไม่ใช่แบบมาแบบเล็กๆกุ๊กกิ๊กเฉยๆเท่านั้นแล้วก็ข้างนอกเนี่ยนะคะเขายังมีเป็นคอมแพคนะคะเป็นกระจกเอาไว้พกพาด้วยซึ่งแต่ละคิดของ Drunk Elephant ที่มาในหน้าตาแบบนี้จะมีคอมแพคสีต่างๆกันไปนะคะยังไงก็ไปดูกันได้กันละกันนะคะว่าชุดไหนถูกใจคุณค่ะต่อมาด้วยชุดนี้นะคะจาก Estée Lauder นั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นชุดที่ชื่อว่า Repair and Renew นะคะด้านในเนี่ยก็แน่นอนเลยก็จะมี Estée Lauder Advanced Night Repair ตัวใหม่นะคะที่ได้รีวิวไปแล้วก็ยังจะมีตัว Micro Essence แล้วก็ Night Repair Eye ด้วยนะคะชุดนี้เนี่ยก็คือจริงๆแล้วปกติเจ้าตัว Advanced Night Repair ธรรมดาเนี่ยก็แพงอยู่แล้วนะคะมารวมกับคุณคนนี้เนี่ยเรียกว่าคุ้มมากเพราะว่าอันนี้กับอันนี้มาในไซส์ที่ใช้ได้เวลาประมาณนึงเลยนะคะไม่ได้เล็กจนเกินไปราคา 4,950 บาทนะคะเซตนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเซตที่น่าสนใจถ้าเกิดใครเป็นคนที่ชอบ ANI อยู่แล้วนะคะก็จะได้ Essence แล้วก็ตัว Eye ไปใช้ด้วยนั่นเองอันนี้นะคะเป็นอันที่เป็นออนไลน์ Exclusive นะคะอยู่ที่เว็บของ Sephora แล้วก็รู้สึกว่าจะอยู่ในแอปนะคะแต่ว่าที่หน้าร้านเนี่ยน่าจะไม่มีนะคะนี่คือเป็นเซตของ Fresh นะคะชื่อว่า 12 Days of Beauty นั่นเองนะคะเป็นสไตล์คล้ายๆกับ Advent Calendar นะคะก็คือจะมีช่องๆต่างๆอันนี้เนี่ยผมไม่คิดว่าจะ Giveaway นะคะก็เลยขออนุญาตไม่แกะกันละกันนะด้านในเนี่ยจะมีผลิตภัณฑ์ตัวดังของ Fresh อยู่หลายตัวมากเหมือนกันนะคะคือจะเป็นผลิตภัณฑ์ในไซส์ Deluxe นะคะทั้งหมดแบบ12ตัวด้วยกันนะคะก็คือเยอะมากเดี๋ยวผมจะขึ้นให้กันละกันนะคะว่ามันมีอะไรยังไงบ้างนะคะอันนี้ไม่อยากแกะเพราะว่าจะให้เป็นของขวัญ นะคะคือผมไม่มีไซส์จริงของเหล่านี้แทบจะครบทั้งหมดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะ Giveaway อันนี้นะคะเดี๋ยวจะบอกวิธี Giveaway ว่าอะไรยังไงกันคิดว่าน่าจะ Giveaway ใน Instagram นะคะของหลายๆอย่างที่เป็นเซตที่อาจจะซ้ำกับของที่มงไม่มีแล้วอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวรอติดตามกันนะเดี๋ยวจะใส่ information ไว้ให้ถ้าเกิดมีกิจกรรมเกิดขึ้นนะคะเซตนี้เนี่ยคือมีของที่เป็น Deluxe แบบเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวถ้าเกิดใครยังไม่เคยลองอะไรของ Fresh นะคะแล้ว
แล้วก็อยากจะลองหลายๆอย่างในคราวเดียวกันอันนี้เนี่ยจะมาในราคา 5,290 บาทถามว่าแพงไหมกับ 5,000 บาทก็แพงเหมือนกันแต่ว่าคุณจะได้ลองผลิตภัณฑ์แทบจะทุกตัวที่เป็นตัวเด็ดของ Fresh เลยก็แทนที่จะต้องไปซื้อแยกแล้วก็รวมตัวอีกทีก็แบบเรายังไม่รู้ว่าเราจะถูกกับอะไรชอบอะไรไม่ชอบอะไรถ้าซื้อ Full Size ทั้งหมดมันก็เป็นหมื่นใช่มั้ยก็ในตัวนี้เนี่ยเราจะได้ลองหลายอย่างมากในราคานี้นะคะสุดท้ายสิ่งนี้ไม่สามารถที่จะยกขึ้นมาให้ดูได้เล็กๆแบบเมื่อกี้เพราะว่ามันใหญ่มากแม่ต้องถอยเก้าอี้ก่อนฮะนี่คือ Drunk Elephant Trunk ค่ะ Trunk 4.0 นะคะมาเป็นกระเป๋าแบบนี้เลยค่ะแล้วก็หนักมากนะคะเพราะว่าข้างในนี้เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ Full Size ทั้งหมดนะคะเดี๋ยวแทนที่จะหยิบออกมาให้ดูเพราะว่ามันเยอะเหลือเกินเนี่ยนะคะเดี๋ยวโมจะขึ้นให้เป็นภาพตรงนี้นะคะว่าใน Trunk เนี่ยมันมีอะไรบ้างนะคะมูลค่าของ Trunk อันนี้ได้กระเป๋าไปด้วยแล้วก็ได้ของ Full Size ทั้งสิ้นแบบเยอะมากจริงๆนะคะตามที่ลิสต์ไว้ให้ดูเนี่ยนะคะมูลค่า 14,450 บาทต้องแอบดูโพยนิดนึงนะคะซึ่งฟังดูเยอะแหละแล้วมันก็เยอะจริงๆนะเงินหมื่นกว่าบาทกับสกินแคร์นะแต่ว่าจะบอกว่าถ้าเกิดคุณเอาแต่ละอย่างมาแยกแล้วซื้อแยกกันน่ะมูลค่าในนี้มันประมาณ 20,000 เท่าที่มูไปจำได้นะคะไม่แน่ใจอ่ะที่ Sephora เขาบอกมาว่าประมาณ 20,000 หรือ 20,000 นิดๆอะไรทำนองเนี้ยถ้าอยากจะประหยัดแล้วก็ได้กระเป๋าที่ไม่ใช่กระเป๋ากองแก๊งด้วยนะมันเป็นแบรนด์ที่เป็นแบรนด์อเมริกันนะคะที่มาคอลแลบกับ Drunk Elephant ในช่วง Holiday Season นี้นะคะให้เราได้ทั้ง Trunk แล้วก็ได้ทั้งของไปใช้ด้วยเนี่ยนะคะคุ้มนะถือว่าคุ้มมากแล้วถ้าใครเป็นคนที่ใช้ Drunk Elephant อยู่แล้วทรังค์นี้เป็นทรังค์ที่แบบคุ้มมากอะเรียกว่าลดไปหลาย 10% มากเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นชุดของขวัญที่ลักซ์ที่สุดหรูหราและคุ้มค่าที่สุดแล้วนะคะเท่าที่มองไปคิดถึงนะสำหรับ Sephora Holiday 2020นี้นะคะก็อยากจะเชียร์แต่ไม่รู้ว่ามันจะยังเหลือออนไลน์อยู่มากน้อยขนาดไหนนะคะเพราะว่าเหมือนว่าเขาสั่งมาไม่ได้เยอะจริงๆเพราะเขาก็ไม่แน่ใจว่าคุณผู้ชมจะสู้มั้ยสู้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่คิดว่าน่าจะสู้นะเพราะมันหมดไปล็อตนึงแล้วแล้วก็สั่งมาเพิ่มอีกก็อีกไม่นานก็น่าจะหมดวิดีโอนี้ออกก็ถ้าใครโชคดีก็คงได้ไปนั่นเองนะคะขยับกลับมาที่เดิมนะคะเอาล่ะคิดว่าทั้งหมดนี้นะคะก็คงจะทำให้คุณผู้ชมเนี่ยนะคะพอจะได้ไอเดียไปประกอบการตัดสินใจในการช้อปปิ้งกันว่าจะซื้อของขวัญให้คนอื่นหรือซื้อให้ตัวเองหรืออะไรยังไงในระดับราคาไหนแล้วก็มีอะไรน่าสนใจบ้างเพราะว่าของใน Sephora มันเยอะมากจริงๆนะคะสำหรับ Holiday 2020นะคะยังไงก็ขอให้คุณผู้ชมใช้ใจอย่างมีสติถึงแม้ว่าสิ่งที่ฉันทำไปนั้นจะไม่ได้ช่วยให้คุณมีสติเลยก็ตามทีนะคะก็ใจเย็นๆใจร่มๆดูย้อนมาย้อนไปดีดลูกคิดกดเครื่องคิดเลขอะไรให้มันเหมาะสมนะคะแล้วก็สเปนกันแบบไม่เจ็บตัวก็แล้วกันนะคะอ่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณ Sephora ด้วยนะคะที่มาพาร์ทเนอร์กันนะคะพูดจนหมดแรงแล้วนะคะเหนื่อยไหมคะชมวิดีโอกันหมดขนาดนี้เดี๋ยวกลับมาติดตามวิดีโอดีๆได้นะคะอีกเยอะแยะมากมายในช่วงสิ้นปีรวมไปถึงปีหน้าที่แพลนเอาไว้ให้แล้วด้วยนะคะยังไงก็ติดตามกันที่ Daily Cherry วันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะโอ้โหต้องนอนหลับเหนื่อยแล้วกันนะ